ครูฮอนตำนานหลอนในรั้วสวนสุนันทาเมื่อลองดูประวัติคร่าวๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วเรื่องความเฮี้ยนต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะก่อนจะก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนั้นแต่เดิมเคยเป็นวังเก่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีซึ่งเป็นอัครมเหสีพระองค์แรกของรัชกาลที่5เด็กนักศึกษาที่นี่ส่วนมากจะเรียกตัวเองว่าลูกพระนางและด้วยความเป็นสถานที่เก่าแก่มีระยะเวลาเนิ่นนานจึงไม่น่าแปลกถ้าจะมีเรื่องราวชวนให้นึกคิดเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นอยู่เสมอเรื่องราวชวนสยองนี้เกิดขึ้นบริเวณชั้น4ตึกศิลปกรรมซึ่งเป็นชั้นของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วยนาฏศิลป์ไทยกับการละครไทยและครูฮอนคือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เรียนเอกนาฏศิลป์ด้วยความรักและผูกพันครูฮอนจึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้และได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชื้อจึงมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเมื่อประมาณ4ทุ่มมียาม2คนได้ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น4เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและไล่เด็กนักศึกษากลับบ้านเมื่อมาถึงชั้น4ลิฟต์ก็เปิดออกยามทั้ง2คนก็เห็นเงาลางๆยืนอยู่ที่สุดฝั่งทางเดินอีกฝั่งจากนั้นจึงตะโกนไปว่าทำไมยังไม่กลับบ้านตึกจะปิดแล้วครับคนที่ยืนอีกฝั่งก็ไม่ตอบอะไรยามทั้ง2คนจึงโมโหเลยเดินเข้าไปหาพอใกล้จะถึงก็ส่องไฟฉายเข้าใส่พบเห็นเป็นผู้ชายยืนอยู่ปกติภาพที่เห็นดูจะไม่ผิดแปลกอะไรแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าชายคนนั้นไม่มีท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีอะไรเลยและที่ยิ่งน่าสะพรึงเข้าไปอีกคือชายคนนั้นจู่ๆก็ฟ้อนรำทำเอาคนที่พบเห็นตกใจแทบจะหนีไม่ทันซึ่งวิญญาณชายฟ้อนรำที่เห็นน่าจะเป็นครูฮอนที่กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยของตนนั่นเอง